นายจ้างและผู้ประกอบการจังหวัดอุทัยธานีนำแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนที่ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จวันแรกกันอย่างคึกคักที่ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสอาคารเลขที่109นทับ1นงขีดสถนนวงสาโรตตำบลอุทัยใหม่อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี หรือบริเวณถนนด้านหลังสารากลางจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศการเปิดให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติไทยขอภายครับสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชารวมถึงผู้ติดตามที่เป็นบุตรอายุไม่เกิน18ปีมาใช้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุญาตอาศัยอยู่ในรัชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอส่งกลับถึงวันที่31มีนาคม2561รวมระยะเวลา2ปีซึ่งบรรากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีนายจ้างเจ้าของผู้ประกอบการพาแรงงานต่างด้าวพร้อมกับผู้ติดตามอายุไม่เกิน18ปีที่อยู่ในความดูแลของตนมานั่งรอใช้บริการกันตั้งแต่เช้าซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานีได้จัดเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างดี โดยมีขั้นตอนการใช้บริการอยู่6จุดคือจุดที่1เป็นจุดด้านประชาสัมพันธ์จุดที่2เป็นจุดเตรียมเอกสารและรับคําขอจุดที่3ชําระค่าธรรมเนียมจุดที่4จัดทำทะเบียนประวัติจุดที่5ชําระค่าธรรมเนียมบัตรจุดที่6จุดรับบัตรโดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่2 9กรกฎาคม2559รวมระยะเวลา120วันครับ